่าวอัพสิบห้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีมติกกต.กำหนดวันเลือกตั้งใหม่เขต5นครปฐม23ตุลาคมเปิดรับสมัคร30กันยายนถึง4ตุลาคมนี้15นาฬิกา32นาทีวราวุฒิแจ้งชาติไทยพัฒนายังไม่มีมติส่งเลือกตั้งใหม่เขต5นครปฐมหรือไม่ปัดข่าวหลีกทางให้ประชาธิปัตย์บอกยังไม่มีใครติดต่อมา15นาฬิกา46นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานสังคมในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเปิดศาลจำลองเตรียมความพร้อมให้หญิงผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ล่าสุด15นาฬิกา55นาทีไทยภูฏานสานต่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าเป็น50ล้านเหรียญสหรัฐในปี64Up.